ศักดิ์สะแก้วนะครับนายแบบคนดังเชื้อสายไทยอัดคลิปว่าวราวขอบคุณแฟนๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนไทยนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเลยทีเดียวสำหรับศักดิ์สะแก้วนะฮะนายแบบหนุ่มสุดหล่อหน้าคมที่ล่าสุดนะครับเขาก็ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาของแบรนด์ Burberry แบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์ของประเทศอังกฤษเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูประวัติของศักดิ์สะแก้วกันดีกว่านะครับศักดิ์สะแก้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าแซกสะแก้วนะครับมีชื่อจริงว่าวัฒนะจังสะแก้วชื่อเล่นชื่อแซกนะครับเกิดที่ประเทศไทยและเติบโตที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะฮะเชื้อสายไทยส่วนสูง184เซนติเมตรนะครับคุณแม่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดคุณพ่อเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วน IG ของศักดิ์สะแก้วนะครับใช้ชื่อว่าแซกเย่นะฮะศักดิ์สะแก้วนะครับเติบโตใช้ชีวิตที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับคุณพ่อเสียตอนอายุ6ขวบหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้พบรักนะครับและแต่งงานใหม่และย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษและด้วยความที่เขาเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์มาตั้งแต่เด็กเขาเลยอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับแต่สามารถพูดภาษาอีสานได้นิดหน่อยในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับศักดิ์เพิ่งมีโอกาสได้กลับมาที่เมืองไทยและได้เจอกับครอบครัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งล่าสุดคุณแม่ของศักดิ์ก็ได้บินไปกลับประเทศอังกฤษอยู่บ่อยๆเพื่อดูแลบ้านที่น้องสาวสร้างให้เพื่อที่จะมาอาศัยในอนาคตนะครับศักดิ์สะแก้วนะเรียกว่าเป็นหนุ่มไทยที่มีลักษณะไทยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวสีแทนคมเข้มโครงหน้าที่ชัดเจนจนเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์นะครับและรอยสักสุดเท่กับสไตล์ที่ไม่เหมือนใครรวมไปถึงความสูงถึง184เซนติเมตรจึงทำให้เขาไปเตะตาแบรนด์ดังระดับโลกและได้ร่วมงานกันในแคมเปญของโฆษณา Burberry นะฮะและที่สำคัญเขายังเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานเป็นในแบบให้กับแบรนด์ Burberry ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์มาแล้วอีกด้วยโดยล่าสุดศักดิ์สะแก้วถึงกับอึ้งนะครับเมื่อเป็นข่าวแทบทุกสำนักในประเทศไทยโดยเจ้าตัวได้อัดคลิปผ่าน Instagram ส่วนตัวนะครับกล่าวขอบคุณในความสนใจของคนไทยพร้อมกับบอกว่าตนอ่านภาษาไทยไม่เก่งนะครับแต่ว่าวราวได้นิดหน่อย This morning yeah I've had thousands of messages from Thai people I don't have a clue what you're all saying because I can't read Thai I can speak Thai but I can't read Thai One thing I do want to say is ขอบคุณครับ Time my Lao is not the best but I just want to say to all my Asian brothers out there yeah ขอบคุณครับเด้อว่าวไทยมาเป็นว่าวแต่ลาวได้ว่าวนิดหน่อยซื่อๆไม่รู้ว่าคนว่าอย่างเด้อแต่ว่าขอบคุณครับนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sunuk.com และ Post Today นะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ